นี่คือคลิปเหตุการณ์ไม่คาดคิดอีกครั้งของเครื่องบินตระกูล F หลังเครื่องบินรบสุดทันสมัยอย่าง F-35C ของสหรัฐตกขณะทำการลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาวิสันที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในทะเลจีนใต้ในพื้นที่อาณาเขตที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ทำให้กองทัพเรือสหรัฐเร่งปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินก่อนที่ข้อมูลชั้นความลับของเทคโนโลยีด้านอากาศยานจะถูกชาติคู่แข่งอย่างจีนพบและชิงความลับนี้ไปได้ถือเป็นครั้งแรกของเครื่องบินรบสุดทันสมัยอย่าง F-35C ที่ตกอย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าในช่วงนี้อุบัติเหตุจากเครื่องบินรบตระกูล F-35 จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุขณะทำการขึ้นบินและทำการลงจอดแทบทั้งสิ้นเกิดอะไรขึ้นกับนวัตกรรมอากาศยานสุดทันสมัยของกองทัพสหรัฐอย่าง F-35 ที่เคยถูกตั้งคำถามถึงความสมบูรณ์แบบไร้ปัญหาแล้วจริงหรือไม่และกองทัพไทยกำลังเตรียมจัดซื้อ F-35A อย่างน้อย4ลำแรกประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับทัพเรือสหรัฐออกมายอมรับว่าภาพและคลิปของเครื่องบิน F-35C ที่หลุดออกมาทางสื่อออนไลน์ว่าเป็นของจริงจากกรณีที่เครื่องบินขับไล่ F-35C ของสหรัฐเกิดความผิดพลาดขณะร่อนลงจอดบนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาวิสันจนจมลงในทะเลจีนใต้เมื่อวันที่24มกราคม2565โดยภาพคลิปวิดีโอเห็นถึงความพยายามลงจอดของเครื่องบิน F-35Cถูกถ่ายไว้ได้ขณะเครื่องบินค่อยๆปรับองศาเพื่อลงจอดแต่ภาพถูกตัดออกไปทำให้ไม่เห็นตอนเกิดอุบัติเหตุชนดาดฟ้าเรือและถลายลงสู่ท้องทะเลแต่มีภาพนิ่งเผยแพร่เห็นเครื่องบินขับไล่ F-35C ลอยอยู่บนผิวน้ำในทะเลจีนใต้โดยห้องนักบินถูกเปิดออกและเก้าอี้ดีดตัวของนักบินหายไปแล้วด้านโฆษกกองเรือที่7ของสหรัฐยืนยันว่าทางภาพนิ่งในคลิปที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์นั้นเป็นของจริงซึ่งถ่ายจากบนเรือ USS คาวิสันขณะเกิดเหตุและขณะนี้กำลังสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้านมาร์คแลงฟอร์ดโฆษกกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าความเสียหายของดาดฟ้าขึ้นลงเครื่องบินบนเรือรบ USS คาวิสันมีไม่มากและอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับปฏิบัติการบินยังคงสามารถใช้งานได้ส่วนนักบินและลูกเรืออีก6คนบนเรือรบได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอาการดีขึ้นแล้วทางนี้เครื่องบินขับไล่ F-35C เป็นเครื่องบินรบลำใหม่ล่าสุดที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดของกองทัพเรือมีมูลค่าเครื่องเปล่าราว100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 3,300 ล้านบาทและสิ่งที่กำลังเป็นข้อห่วงใยเวลานี้คือภารกิจกู้ซากเครื่องบินที่ตกลงไปในทะเลจีนใต้พื้นที่ที่จีนแสดงอาณาเขตความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีอุปกรณ์พร้อมในการส่งเรือแคปซูลค้นหาใต้น้ำได้เพราะหากทางการจีนค้นพบซากเครื่องบินลำนี้ก่อนอาจจะทำให้ชั้นความลับของกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบิน F-35 ถูกล้วงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและนำมาหาวิธีเอาชนะกลไกของเครื่องบินตระกูล F-35 ทั้งหมดได้โดยกองเรือที่7ของสหรัฐมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมืองโยโกสุกะริมชายฝั่งจังหวัดคานางาวะของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการนอกเหนือจากการสอบสวนหาสาเหตุการตกของเครื่องบินแล้วยังจะมีการตรวจสอบเช่นกันว่าใครเป็นผู้ถ่ายภาพและนำออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐยืนยันว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อค้นหาและเก็บกู้ซากเครื่องบิน F-35C เนื่องจากมีความกังวลในกรณีที่จีนพบซากเครื่องบินลำนี้ก่อนด้านพันโทนิโคลัสลิงโกโฆษกกองเรือที่7กล่าวเพียงว่ายังไม่สามารถคาดการเจตนาที่แท้จริงของจีนในเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามนายเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาระบุว่ารัฐบาลปักกิ่งและกองทัพปลดปล่อยประชาชน PLA ไม่มีความสนใจในทางใดทั้งสิ้นกับเหตุการณ์ดังกล่าวและขอให้สหรัฐ
ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์กว่านี้ในทะเลจีนใต้ทั้งนี้กองเรือบรรทุกเครื่องบินคาวินสันและเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐเข้ามาปฏิบัติการตามหลักเสรีภาพด้านการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ช่วงที่23มกราคม2564หลังเสร็จสิ้นภารกิจซ้อมรบร่วมกับญี่ปุ่นและกำลังมุ่งหน้าไปประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเป็นกองเรือที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจทางทะเลอย่างยาวนานในภูมิภาคนี้ของสหรัฐสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุบริษัทล็อกอีสต์มาร์ตินซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินขับไล่ตระกูล F-35 ยังคงปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการทั้งนี้เมื่อย้อนดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบิน F-35 พบว่าเริ่มมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆย้อนหลังไปกันยายน2511เครื่องบิน F-35B ของนาวิกโยธินสหรัฐประสบเหตุตกที่ฐานทัพบิลฟอร์ดรัฐเซาท์แคโรไลนานักบินดีดตัวทันรอดชีวิตสาเหตุมาจากเครื่องยนต์ขัดข้องและในช่วงเดือนเมษายน2512เครื่องบิน F-35 ลำหนึ่งของญี่ปุ่นประสบอุบัติเหตุดิ่งลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือของญี่ปุ่นส่งผลให้นักบินเสียชีวิตกองทัพญี่ปุ่นกล่าวโทษอุบัติเหตุครั้งนั้นว่าเป็นเพราะอาการหลงสภาพการบินของนักบินและในเดือนพฤษภาคม2563เกิดอุบัติเหตุเครื่องบิน F-35 ลำหนึ่งของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุระหว่างการลงจอดที่ฐานทัพอากาศเอ็กลินในรัฐฟลอริดาโดยนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งกองทัพอากาศอ้างต้นเหตุโยงใยกับหลายปัจจัยรวมถึงตัวนักบินเองและระบบของเครื่องบินและในเดือนพฤศจิกายน2564เครื่องบิน F-35B ของอังกฤษดิ่งลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะกำลังเทคออฟขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabethเพราะดีที่นักบินดีดตัวออกมาได้ทันโดยในต้นปี2515วันที่4มกราคมนักบินเครื่องบิน F-35 ของเกาหลีใต้ต้องลงจอดฉุกเฉินแบบเอาท้องถลายไปกับรันเวย์ที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งหลังจากฐานล้อทำงานผิดปกติสืบเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องและเหตุการณ์ล่าสุด24มกราคม2515ถือเป็นอุบัติเหตุครั้งที่2ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบิน F-35 ในปีนี้ชนิดที่เรียกว่าตั้งแต่ปี2511ถึง2515เครื่องบิน F-35 ประสบอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกกับเครื่องบิน F-35C เป็นเวอร์ชันที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยมีเทคโนโลยีหลบหลีกเรดาร์สุดล้ำของสหรัฐทั้งนี้นวัตกรรมเครื่องบิน F-35 แต่ละรุ่นออกแบบการใช้ภารกิจที่แตกต่างกันโดย F-35A คือรุ่นแรกที่สามารถประจำการในกองทัพอากาศขึ้นลงในรันเวย์ปกติคือบิน F-35B คือเวอร์ชันของนาวิกโยธินเป็นเครื่องบินที่ใช้ระยะเทคออฟสั้นๆและลงแนวดิ่งได้ส่วน F-35C ปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเครื่องบิน F-35 เริ่มทดสอบการบินครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม2549ยืดยาวมาจนถึงเดือนกรกฎาคม2558จึงเริ่มแตกลายการผลิตเป็น3รุ่นในปัจจุบันท่ามกลางคำถามถึงปัญหาที่พบกว่า600จุดได้รับการแก้ปัญหาหมดแล้วหรือไม่อาทิปัญหาซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปัญหาระบบออกซิเจนนักบินขาดช่วงปัญหาตัวเครื่องแตกตอนยิงปืนกลซึ่งเหล่านี้แก้ไขแล้วส่วนปัญหาความคงทนของอะไหล่อาทิใบพัดเครื่องยนต์ไอพ่นปริต้องเปลี่ยนบ่อยค่าใช้จ่ายในการทำชั่วโมงบินสูงไปจนถึงเรื่องของสารเคลือบพางเรดาร์รอบตัวเครื่องที่มีปัญหาสึกกร่อนเมื่อเจอสภาพอากาศร้อนชื้นต่อเนื่องปัจจุบันล็อกอีสต์มาร์ตินส่งมอบ F-35 ทั้ง3รุ่นไปแล้วมากกว่า750ลำและฝูงบิน F-35 ทั่วโลกมีชั่วโมงบินรวมกันกว่า 274,699 เที่ยวบินมีนักบินที่เข้ารับการฝึกมากกว่า 1,585 คนและช่างอากาศยานมากกว่า 11,545 คนแม้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐเคยระบุว่า F-35 ยังคงอยู่ในสถานะของการทดสอบตัวเครื่องยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่จากตัวเลขการผลิตราว150ลำต่อปีหรือผลิตได้กว่า1ลำในทุกๆ 2.5 วันเป็นไปได้ว่าสายการผลิตของเครื่องบิน F-35จะเร่งขายเพื่อทำเงินมากกว่าที่จะนำกลับไปปรับปรุงระบบ
จึงไม่แปลกที่ช่วงนี้อยู่ในห้วงขายลดราคาเปิดขายเป็นวงกว้างขึ้นรวมถึงกองทัพอากาศไทยที่กำลังมีความสนใจแต่เมื่อดูจากปริมาณของการเข้าประจำการแล้วกับจำนวนของเครื่องบินที่ประสบอุบัติเหตุยังถือว่ามีตัวเลขที่น้อยมากและยังคงพอรับได้